สวัสดีครับคุณครูชาวเทพอุดมวิทยาร่วมใจทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมผ่าน YouTube เอาเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาประชุมเราน้อยนะครับแล้วก็การกว่าจะได้ประชุมก็อาจจะเสียเวลานะครับมันก็ดูผ่าน YouTube ไปเลยนะครับเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการให้นักเรียนได้ทราบชั่วโมงกิจกรรมเนื่องจากโปรแกรมหน้าห้องกิจการนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาและผมก็เชื่อว่านักเรียนของเราถ้าได้ทราบว่าตัวเองคือนักเรียนทุกคนนะครับถ้าเขาทราบว่าผลที่เกิดกับเขานั้นเกิดอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขาจะทราบทันทีเหมือนให้คะแนนทันทีได้รางวัลทันทีถูกลงโทษทันทีอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่านักเรียนก็จะปรับพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเฉพาะเรื่องของการแก้กิจกรรมซึ่งเป็นระบบที่เราใช้มานานพอสมควรนะครับก็ขอความร่วมมือครูทุกท่านนะครับได้ใช้เวลาในการพูดคุยกับนักเรียนที่ปรึกษาซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านมีจอคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมครับก็ง่ายๆนะครับก็มีจอทีวีจอโปรเจคเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับก็ไปที่เว็บนี้นะครับ gg.gg/sapa แล้วก็2558ครับแล้วก็ enter เลยนะครับซึ่งแตกต่างจากของนักเรียนนะครับของนักเรียนก็จะเป็น TUV ถ้านักเรียนมาเข้าของสภานี่นักเรียนจะเข้าดูไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นักเรียนจะเข้าดูไม่ได้นะเพราะว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์นะครับไม่ให้คนอื่นได้เห็นนะครับเฉพาะครูเท่านั้นที่จะเข้ามาดูได้เฉพาะ Gmail ที่อนุญาตเท่านั้นครับใครที่ยังดูไม่ได้ก็ขอเข้ามาได้นะครับแชทเข้ามานะครับแล้วก็บอกเมลที่เป็น dot เป็นเทพอุดมเป็น @thepudom.ac.th นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็กด enter นะครับเมื่อกด enter แล้วก็ง่ายๆนะครับก็เห็นตรงนี้นะครับแบบไม่ใช่แบบมาบันทึกพฤติกรรมนักเรียน258ซึ่งผมก็จะให้นักเรียน5/1ที่บางส่วนนะครับเป็นคนกรอกลงนะครับก็จ้างนะครับจ้างเดือนละ100 กว่าบาทแต่เขาก็มาทุกเที่ยงนะครับเมื่อมาแล้วผมจะสาธิตในการดูนะครับเช่น 4/2 ก็คลิก 4/2 เข้าไปเลยนะครับคลิกไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วแต่เน็ตแต่ปกติก็ไม่ไปอ้อขออภัยฮะนี่อันนี้เป็นแบบกรอกนะครับขออภัยตัวนี้จะเป็นแบบกรอกข้อมูลอันนี้จะเป็นแบบบันทึกแต่ถ้าดูข้อมูลดูตัวนี้ครับอันนี้วันนี้เราคุยกันดูข้อมูลก่อนนะครับสิ่งที่ห้ามนักเรียนเข้ามาก็คือเพราะว่ามันมีตัวบันทึกด้วยนะครับทีนี้ตัวดูข้อมูลคือจะอยู่แถบล่างตรงนี้นะครับคุณครูเข้ามาแล้วจะเห็นตัวนี้ก่อนแต่ว่าให้คลิกตัวนี้นะครับแบบมันแบบดูข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราไปดูที่5/1ก็ได้ครับยกตัวอย่าง5/1ห้องที่ปรึกษาของผมกับคุณครูสุมาเองนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับวิธีการดูซึ่งมัน Google เนี่ยมันปรับรูปแบบทีนี้หน้าห้องกิจการนักเรียนก็ปรับตามก็ลำบากนะครับลำบากยังหาทางที่จะปรับให้มันง่ายๆอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีติดขัดอยู่นะครับก็เลยต้องพึ่งคุณครูที่ปรึกษาซึ่งมีหน้าที่โดยตรงนะครับทั้งทำหน้าที่ในการเช็คและก็การแก้ไขนักเรียน2 หน้าที่นะครับซึ่งก็ต้องช่วยกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับคุณครูก็ให้นักเรียนได้ดูคร่าวๆแต่ว่าดูแบบนี้แล้วมันจะงงใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่แยกรายคนวิธีการดูครับคุณครูก็มาที่ตัวกรองครับตรงนี้ครับครูมาคลิกตรงนี้เลยนะรูปกรวยนะครับเป็นการกรองข้อมูลคลิก1 ครั้งคลิกแล้วนะครับก็จะเกิด3 เหลี่ยมขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ละจุดทีนี้เราจะกรองข้อมูลด้วยอะไรด้วยด้านไหนนะครับก็คือเราจะกรองข้อมูลเป็นรายเป็นชื่อก็ได้ครับชื่อเนี่ยนะครับเมื่อครูคลิกตรง3 เหลี่ยมตรงเนี้ยตรงเนี้ยเล็กๆก็จะเกิดรายชื่อให้เลือกขึ้นมาตอนแรกมันจะเลือกทั้งหมดให้เห็นไหมครับจะเลือกทั้งหมดให้เลยแห้งครูกดล้างนะครับเพื่อเลือกนักเรียนแต่ว่าถ้าครูไม่อยากหานะครับมันจะค้นหาด้วยนามสกุลเร็วเช่นผมหาบุรีแสงนะครับศศิยาบุรีแสงผมก็พิมพ์ตรงนี้มัน
มันจะขึ้นมาทันทีแต่ถ้าคุณครูขี้เกียจหาก็เลื่อนตรงสไลด์ตรงนี้ลงนะครับคลิกที่ศัชยาบุรีแสงคลิกตกลงนะครับมันก็จะโชว์เฉพาะข้อมูลของใครครับครับของศัชยาบุรีแสงนะโชว์ขึ้นมาทีนี้ถ้าคุณครูจะดูข้อมูลที่เป็นกรอง2ชั้น3ชั้นก็หมายถึงว่าดูชื่อคนนี้เสร็จดูเฉพาะจริงๆศัชยาติดเฉพาะเรื่องของไม่ช่วยทำความสะอาดกับแต่งกายไม่ถูกระเบียบนะครับแสดงว่าศัชยาไม่เคยมาสายเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถตอบคำถามได้ใช่ไหมครับว่าเอ้ยเคยมาสายไหมอะไรเงี้ยนะผมลองดูคนอื่นนะครับผมล้างก่อนนะครับก่อนอื่นต้องคลิกล้างก่อนถ้าจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ผมเลือกดูพันธการเทียนถวายเทียนถวายสระเอขึ้นมาแล้วคลิกเลือกพันธการเสร็จแล้วก็ตกลงครับพันธการก็มายาวยืดเลยทีนี้ผมจะดูว่าพันธการมาสายไหมดูในกรณีการไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าสตงคลิกล้างแล้วคลิกเลือกตรงนี้ครับแล้วคลิกตกลงมาสายก็ถูกเช็คไปจริงๆอาจจะมาสายเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าเราไม่ได้เช็คนะครับก็มีทีมงานลงก็บอกว่าห้อง6ทับ1อย่างเงี้ยนะครับที่ไม่ค่อยได้ส่งก็อาจจะเป็นที่คุณครูไม่ได้เรียกขอเซ็นชื่อในห้องนะครับเด็กก็เลยสบายสบายฟรีไปบางทีก็มีเด็กที่ติดกิจกรรมอยู่อย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะเป็นที่คุณครูหรือผมหรือเองอะไรอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ในการเช็คแล้วก็อาจจะคลาดเคลื่อนกันนะครับมันคือไม่เข้าใจกันว่าคุณครูไม่ได้มาหรือว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็ได้หรือไม่เนี่ยผมก็เอาข้อมูลตามนี้นะครับแต่ว่าณวันนี้ข้อมูลที่ลงนั้นยังไม่หมดนะครับยังมีมาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าข้อมูลหมดแล้วนะครับข้อมูลจะเข้ามาตลอดนะครับอันนี้ที่คุณครูดูวันนี้คือข้อมูลมันยังไม่หมดนะครับมีอยู่ในกระดาษที่คุณครูส่งมาเยอะแยะนะครับก็จะทราบว่าเขาไม่ได้เข้าแถวในวันที่29ตรงนี้อย่าดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประทับเวลาเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าเป็นวันที่เขาลงข้อมูลนะครับเพราะว่าเช่น 16.44 อุ้ยนะครับลงตอนค่ำแล้วตอนวันที่4นะครับแล้วก็15แล้วก็วันที่12เอ้าไม่ใช่วันที่12ที่27ส่วนใหญ่จะเป็นตอนเที่ยงนะครับเขาจะมาตอนเที่ยงแต่ถ้าเป็นเวลานี้ก็คือเขามาทำงานเสาร์อาทิตย์น่าจะเป็นงานเสาร์อาทิตย์นะครับก็หรือไม่ก็ลงเองนะครับทีนี้ตรงนี้ก็ไม่ต้องดูหรือดูก็ได้ครับชื่อผู้ใช้ไหมหมายความว่าใครเครื่องไหนเป็นคนกรอกโดยใช้เมลใครเป็นคนกรอกตรงนี้นะครับก็จะทราบว่าไอ้กรอกโดยผ่าน Gmail ใครแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องผมนะครับก็มีเครื่องท่านอื่นอยู่บ้างนอกนั้นท่านก็ดูนะครับแล้วก็จำนวนชั่วโมงอย่างพันธการทั้งหมดใช่ไหมครับเราก็จะดูทั้งหมดก็เลือกทั้งหมดก่อนพันธการตอนนี้ติดทั้งครูขี้เกียจนับโอ้ใครจะนับอย่างเงี้ยนะครับใครจะนับก็คลิกตรงตัว i เลยครับคลิกแล้วคุณครูเลื่อนลงมาดูที่นี่ครับเนี่ยนะครับ630มันจะรวมให้เลยนะครับทีนี้ในกรณีที่นักเรียนเคยมีแก้ไขมาแล้วสมมติผมพิมพ์แก้ไขแล้วอันนี้ผมมีสิทธิ์ลงคนเดียวนะครับแก้ไขแล้วแล้วหรือว่าผมจะลงว่าทำหรือว่าช่วยอะไรก็ว่าไปช่วยงานครูอะไรก็ว่าไปตรงนี้ผมจะลงรายละเอียดครับทีนี้ผมพิมพ์อย่างนี้ไปก่อนมันก็จะเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นวันหลังนักเรียนเข้ามาตรงนี้คุณครูเข้ามาตรงนี้ว่าที่เขาส่งมานั้นแก้ไขหรือยังผมก็คลิกล้างก่อนแล้วก็เลือกว่างนะครับว่างหมายความว่าเออยังไม่แก้ไขนะยังไม่แก้ไขกี่ชั่วโมงคลิกตรง i ใหม่แล้วก็มันก็จะเป็น630ชั่วโมงตรงนี้ง่ายๆใช่ไหมครับง่ายๆถ้าคุณครูจะล้างทั้งหมดเลยเอารีเซ็ตใหม่กดที่ตัวกรองตรงนี้กดเพื่อให้มันไม่เกิดปุ่มเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มใหม่นะครับถ้างงนะกดเริ่มใหม่นะครับแล้วก็เลือกชื่อคนใหม่เลยล้างชนทิชานะครับแล้วก็คลิกตรงตัว i เลย60ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องเลือกตัวว่างก่อนนะครับว่าเขายังค้างอะไรบ้างแล้วก็จะดูว่าส่วนใหญ่แล้วชนทิชานั้นจะเป็นเกี่ยวกับการแต่งกายไม่ถูกระเบียบ
นะครับการแต่งกายทรงผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็เข้าแถวนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับอันนี้คิดว่าคุณครูน่าจะเอาไปให้นักเรียนดูได้อย่างนี้ดีกว่านะครับผมอาจจะขอชั่วโมงวันที่คุณครูเข้าพบนักเรียนโฮมรูมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้คุณครูได้เปิดหน้าจอให้นักเรียนเลยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามผมได้ครับขอบคุณครับ